ป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองประมุขเป็นพิเศษแต่ให้ใช้กฎหมายบรรทัดฐานเดียวกันกับสามัญชนคนธรรมดาตอนนี้โทษ112เราเนี่ยนะฮะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศที่เป็นการปกครองในระบอบแอบโซลูทโมนาร์คีด้วยซ้ำขั้นต่ำ3สูงสุด15ปีคือโทษสูงมากมาตรา112เนี่ยมันอยู่ในหมวดความมั่นคงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นใครฟ้องร้องก็ได้ใบปอคุณตะวันคุณแบมเนี่ยถูกดำเนินคดีจากการไปทำโพชูแผ่นป้ายกระดาษที่เขียนข้อความว่าคุณได้รับความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จหรือไม่แล้วก็มีช่องให้คนแปะสติ๊กเกอร์ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยซึ่งการตั้งคำถามเนี่ยมันไม่เป็นการบรรยายข้อเท็จจริงใดๆมันจึงไม่สามารถที่จะเข้าข่ายเป็นการดูหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันต่อพระมหากษัตริย์ได้แต่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันขยายการตีความไปเพื่อที่จะเอาผิดกับการกระทำนี้นอกจากการตีความอย่างกว้างขวางในการบังคับใช้เนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องยอมรับกันจริงๆก็คือว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับคือคุณไม่ได้เขียนหลักเรื่องของการยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษสำหรับการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตหรือเป็นประโยชน์สาธารณะถ้าคุณแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สาธารณะเช่นผมวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เงี้ยมันก็ไม่ควรที่จะเข้าข่ายในการหมิ่นประมาทเพราะว่าผมกำลังวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ซึ่งรับเงินเดือนของประชาชนมันไม่ได้รับการไปบรรจุไว้ในมาตรา112เลยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อให้คุณเชื่อโดยสนิทใจแล้วคุณแสดงความเห็นก็ผิดต่อให้คุณพูดแต่มันเป็นประโยชน์สาธารณะก็ผิดเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองประมุขเป็นพิเศษแต่ให้ใช้กฎหมายบรรทัดฐานเดียวกันกับสามัญชนคนธรรมดาแต่คุณจะไม่เลือกทางนี้ก็ได้คุณก็แก้ไขไปยกเลิกมาตรา112เดิมแล้วก็เพิ่มความผิดใหม่เป็นความผิดว่าด้วยพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์แต่ก็เอาหลักเดียวกับเรื่องการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยมาใส่ไว้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโดยสุจริตหรือคุณแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สาธารณะก็ไม่ต้องรับผิดแล้วก็อยากจะเรียนไปถึงกลุ่ม Loyalist ว่าถ้าจำกันได้เนี่ยพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เคยตรัสว่าการใช้112เนี่ยทำให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนเพราะทำให้พระมหากษัตริย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าปล่อยให้ใช้กฎหมายยังไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงก็ต้องถามว่าวันนี้คนที่เป็น loyalist จริงๆเนี่ยทำไมถึงไม่เก็ตประเด็นนี้